ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับไม่ว่าน้องจะเตรียมตัวสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามนะครับเพื่อมีการเปิดสอบอปทใช่ไหมครับหรือท้องถิ่นของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปิดสอบสปทกำลังจะสมัครสอบนะครับไม่ว่าสนามไหนก็ตามนะครับกพอีกสนามนึงลืมบอกไปนะครับน้องต้องสอบภาคกคณิตศาสตร์ทุกคนแน่นอนและเป็นประจำทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับอาจารย์แก๊ปจะมาติวคณิตศาสตร์ในช่วงที่1นะครับขอย้ำพวกเรานิดนึงนะครับเผื่อบางคนอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับจะได้รู้รหัสนะครับอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับช่วงที่1ก็คือเราจะถ่ายทอดสดไปทุกช่องทางที่สามารถถ่ายทอดสดได้ไม่ว่าจะเป็นเพจแก๊ปติวเตอร์เป็นเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มลับนะครับเพราะนั้นน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็เดี๋ยวจะได้ฟังทุกช่วงเลยนะครับแต่คนที่อยู่หน้าเพจ Facebook เนี่ยจะได้ดูเฉพาะแค่ช่วงที่1นะครับนะน้องสามารถฝึกฝนตามไปได้นะครับเปิดตามได้หรือถ้าใครไม่มีเวลากดแชร์เก็บไว้ได้ครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับโอเคนะครับน้องอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปเลยนะครับนะน้องสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้อยากให้น้องดูหลายรอบมากกว่าไม่อยากลบหรอกครับความรู้อาจารย์แก๊ปไม่เคยหวงเลยครับน้องเอาไปให้หมดครับฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะทุกคนทักทายพอสมควรแล้วเนาะมาเริ่มเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับอ้าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับนะทุกคนข้อที่1ครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่และต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับถ้าใครเป็น FC อาจารย์แก๊ปดูอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับจะรู้ว่า2ข้อแรก2ข้อแรกอาจารย์แก๊ปมักจะเอาข้อสอบที่เป็นอนุกรมมาให้พวกเราทำนะครับอาจารย์ขอเรียกตามชื่อพวกเรานะจริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาไม่ได้เรียกอนุกรมนะครับนะเขาเรียกว่าลำดับนะครับแต่ว่าพวกเราเรียกกันมาชินแล้วก็เรียกตามพวกเราแล้วกันทุกอาทิตย์จำให้พวกเรา2ข้อเรื่องพวกนี้นะครับใครทำได้ทำไวพิมพ์เข้ามาเลยครับนะทุกคนข้อนี้ครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่น้องอาจารย์แก๊ปขออธิบายช้านิดนึงนะครับใครไวนี่พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะครับใส่เข้ามาใส่อย่ายั้งไม่ต้องยั้งครับใส่เข้ามาเนาะถ้าใครไวนะครับพิมพ์เข้ามาถ้าใครอาจจะไม่ทันน้องอาจจะฟังอธิบายอาจารย์แก๊ปตามไปด้วยก็ได้นะครับนะทุกคนครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่บางคนเอ๊ะแล้วมันจะตอบเท่าไหร่ล่ะอาจารย์อย่างแรกนะครับที่อาจารย์อยากแนะนำพวกเราคือโจทย์พวกนี้มันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องต้องหัดลองแล้วลองยังไงอ่ะลองต้องลองหลายๆวิธีครับนะอย่างอันนี้ครับ1 2 6 21เอาล่ะน้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้อ่ะ1ไป2เพิ่มขึ้น1 2ไป6เพิ่มขึ้น4อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดครับ6ไป21เพิ่มขึ้น15อย่างเงี้ยตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วน้องจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ย1 4 15เนี่ยเลขมันไม่มีแพทเทิร์นน่ะนะครับไม่เชื่อน้องทำอีกชั้นนึงอ่ะน้องทำอีกชั้นนึง1ไป4เพิ่มขึ้น3 4ไป15เพิ่มขึ้น11เห็นไหมครับน้องมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขว่าเลขเนี่ยมันเดินทางยังไงหรือมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือมันเช่นบวก2บวก4บวก6อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นแต่อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มีแพทเทิร์นนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามในใจว่าหูเพื่อนตอบกันมาเยอะแยะเลยในช่องแชทเนี่ยตอบกันมาเยอะแยะเลยแล้วถ้าวันสอบเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์แก๊ปขออนุญาตตอบตรงๆเลยนะครับไม่โลกสวยนะครับวันสอบจริงไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วน้องกาญจนาน้องวิสิทธิ์น้องกิฟทำไมเขาพิมพ์คำตอบกันมาได้อ่ะเขาดูจากตรงไหนอ่ะอาจารย์ก็ตอบเลยว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเลยครับน้องมันไม่มีสูตรตายตัวครับโจทย์แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันไม่ใช่ทุกวันทุกครั้งที่ไปสอบรับราชการเนี่ยมันจะมีโจทย์แบบนี้ออกประมาณ3ข้อครับน้องต้องสังเกตเองนะครับใช้คำว่าสังเกตนะครับน้องเพราะนั้นวิธีการเนี่ยมันไม่ตายตัวอย่างข้อนี้ขอยัดเฉลยเลยนะครับขอยัดเฉลยเลยทุกคนเห็น21ตรงนี้ไหมครับ21ตรงนี้21คือ7คูณ3อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใจเย็นๆทุกคนดูตรงนี้6ครับทุกคนเห็นเลข6ไหม6คือ3คูณ2
แล้วไงอาจารย์ใจเย็นดูต่อเลข2ครับทุกคนครับเลข2คือ2คูณ1อะไรอาจารย์น้องเห็นแพทเทิร์นตัวเลขไหมบางคนบอกแพทเทิร์นยังไงดูทุกคนครับดูทุกคนอาจารย์ขออนุญาตสอนช้านิดนึงนะสอนช้านิดนึงนะครับเรายังมีโจทย์อีกหลายเรื่องเลยนะครับสอนช้านิดนึงนะบางคนอาจจะไม่ทันจริงๆนะครับนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เชื่ออาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อ่ะทุกคนขออนุญาตต่อนะทุกคนจะเห็นสิ่งที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้นะครับน้องจะเห็นว่าเขานี่แหละเขาเรียกว่าแพทเทิร์นครับน้องเห็นเลข1เลข1เลข2เลข3ตัวต่อไปต้องเลข4แน่เนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นจำไว้นะครับนะคูณกับเฮ้ยมันมีตัวหน้าด้วยอาจารย์น้องลุงที่พาบอกว่าประถมวัยไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เลยค่ะใช่ครับอาจารย์เข้าใจเลยนะครับแต่อาจารย์บอกน้องลุงอ่ะเรียกชื่อสั้นๆก็ได้บอกน้องลุงไว้เลยนะครับน้องประถมวัยหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ถ้าเราฝึกคณิตศาสตร์ได้แบบไม่ต้องทำได้เต็มนะอาจารย์บอกลูกศิษย์ประจำไม่ต้องทำได้เต็มไม่ต้องมาอวยอาจารย์นะครับไม่ต้องทำได้เต็มแต่น้องสามารถมองโจทย์ออกนะครับน้องจะชนะคู่แข่งในเอกเราได้จำไว้นะครับนี่คือจุดตายเลยนะครับถ้าน้องอยากชนะคู่แข่งน้องต้องทำคณิตศาสตร์ให้ได้พูดไปถึงทุกเอกเลยนะครับฉันจะต้องมองยังไงอะไรที่เรียกว่าแพทเทิร์นอะไรที่เรียกว่าแบบรูปนะครับนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับหรือถ้าใครยังไม่จูดใจนะครับน้องยังไม่ต้องซื้อคอร์สนะยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นนะครับน้องไปดูใน YouTube ให้เรียบร้อยก่อนYouTube อาจารย์ใส่ไว้เยอะแยะเลยนะครับนะใน YouTube นะครับนะไปดูนี่ YouTube เนี่ยพิมพ์คําว่าแก๊ปติวเตอร์เข้าไปนะครับน้องยังไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรให้มันเสียเวลานะครับดูใน YouTube ก่อนนะครับแต่ใครที่ซื้อมาแล้วก็ดูซะนะครับดูให้คุ้มนะครับนะทุกคนครับมันเราได้ตัวหลังแล้วเลข4แล้วน้องเราได้เลข4แล้วนะครับต่อมาครับเราได้อะไรต่อครับเราอยากได้ตัวหน้าครับขออนุญาตไฮไลท์ให้ดูครับตัวไหนตัวหน้านี่ไงสีเหลืองตัวหน้าคือสีเหลืองครับบางคนบอกเอ้าแล้วสีเหลืองมันมายังไงอ่ะเราต้องสังเกตครับทุกคนครับเราต้องสังเกตครับเลข7มาไงอ่ะเลข3มาไงอ่ะเลข2มาไงอ่ะเราต้องฝึกครับมันไม่มีใครไม่เคยเดินก้าวแรกหรอกมันไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้หรอกครับเราต้องเดินเป็นก่อนนะครับน้องครับเลข7มาไงเลข7มาตัวหน้ามาจากตัวหน้าของมันครับเลข7ตรงนี้มันอยู่ที่21ใช่ไหมครับตัวหน้าของมันคือ6ครับบวก1ครับเอาใหม่เลข3ตัวนี้มาไงเลข3มาไงครับมาจากตัวหน้าของมันคือเลข2บวก1เป็น3โอเคปะเอาใหม่เลข2ตัวนี้มายังไงครับเลข2เลข2ตัวนี้มาจากตัวหน้าของมันคือ1บวก1ได้2แสดงว่าแสดงว่าไม่มีใครรับมุกเลยนะแสดงว่าตัวหน้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ต้องมาจากตัวหน้าของมันบวก1ตัวหน้าของมันคือ21นี่เราพูดถึงตัวหลังตรงนี้นะตัวหน้าของมันคือ21บวก1ต้องเป็น22เห็นปะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ต้องตอบ22คูณ4เป็น88คำตอบข้อนี้คือ88ครับทุกคนครับข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยตอบ88โอเคไหมครับโอเคไหมข้อหนึ่งผ่านไปครับไปต่อครับไปต่อยังไวคุณครูยังไวข้อที่2 202 302 401 496 582ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยมี632 652 702 752ทุกคนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะครับใครที่ไม่ได้ติวอยู่ในกลุ่มลับอาจารย์นะกลุ่มขนมหวานนะครับใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มขนมหวานนะครับน้องไม่มีชีทใช่ไหมน้องแก้ปัญหาโดยการจดโจทย์ตามนิดนึงนะครับจดตามหรือไม่ต้องจดตามก็ได้อะทดลองทดดูว่าฉันเห็นโจทย์ข้อนี้ฉันทำได้ไหมทดดูนะครับฝึกทดไปนะทุกคนครับข้อนี้202เพราะฉันแก้ไม่ได้พูดอะไรไวมากนะครับน้องสามารถทดคำตอบได้ก่อนอาจารย์แน่นอนนะครับนะทุกคนต่อไปครับ302 401 496 582ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ดาวใจทำไมต้อง22นะคะอ๋อดาวใจโอเค
22นะเมื่อกี้มีคนถามมาทำไมเมื่อกี้ต้องเป็น22นะครับให้น้องดูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะครับน้องดูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะครับเดิมมันเป็นอย่างนี้น้องเดิมเป็นอย่างนี้นี่เดิมเป็นอย่างนี้นี่เดิมเป็นอย่างนี้นะครับเดิมเราไม่รู้ว่าสีเหลืองคืออะไรนะครับเราก็มาสังเกตจากตัวก่อนหน้าว่าเลข7เนี่ยมันมายังไงเลข7มันมาจากตัวก่อนหน้ามันบวก1นะครับเลข3มายังไงครับเลข3มายังไงครับเลข3ตัวนี้มาไงครับเลข3มันมาจากตัวก่อนหน้าของมันนะครับตัวก่อนหน้ามันคือเลข2บวก1กลายเป็น3นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังคือไปดูตัวก่อนหน้าว่ามันคือเลขอะไรนะครับตัวก่อนหน้ามันคือเลขอะไรเราเอาจับมันบวก1นะครับนะอย่างเช่นเลข2ตัวนี้ตัวก่อนหน้าคือเลข1นะครับเราก็จับบวก1เป็น2เพราะฉะนั้นพอเราได้แพทเทิร์นแบบนี้อ๋อตัวนี้ที่เราต้องการเราต้องดูตัวก่อนหน้าของมันคือ21 21บวก1เป็น22เห็นไหมฮะโอเคแค่น้องพิมพ์ออ่าง2ตัวจังก็ดีใจแล้วนะครับนะโอเคนะครับคือโจทย์แบบเนี้ยแล้วที่น้องเข้าใจแล้วเนี่ยน้องอย่าไปจำว่าโจทย์อื่นต้องทำแบบนี้อีกนะครับบางครั้งโจทย์อื่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้ครับบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ไงนั่นแหละครับมันคือประสบการณ์นะครับมันคือประสบการณ์น้องต้องเรียกว่าน้องต้องเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้ทำแบบนี้โจทย์แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าใครฟังอาจารย์อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับจะสามารถเห็นโจทย์เยอะแยะมากมายครับอาจารย์เอามาเนี่ยนะครับจากประสบการณ์เยอะแยะเลยนะทุกคนครับมาข้อ2ต่อนะครับข้อ2ต่อ202 302 401นะครับ496 582นะครับอันนี้อย่างแรกครับเราก็ดูตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นก่อนดูว่ามันมีแพทเทิร์นไหมดูว่ามันสังเกตออกหรือเปล่านะครับทุกคนดูครับ102เพิ่มขึ้นไป302บวก100นะครับบวก100ต่อไป302ไป401 302ไป401อย่าลบเลขผิดนะน้องช่วยอาจารย์ลบเลขด้วยนะครับนะ302ไป401บวกเพิ่มขึ้น99บวกเพิ่มขึ้น99ต่อไป401 401ไป496เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้น98ป่ะ401ไป96เพิ่มขึ้นไม่ใช่98 95 95น้องอย่าลบเลขผิดนะอาจารย์บอกตัวเองเนี่ยนะครับอย่าลบเลขผิดนะต่อไป496ไปแปะ582เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลบเลขเลยนะ582น้องอย่าอายใครนะน้องทดเลขอยู่ที่บ้านอย่าอายใครนะครับอาจารย์แก๊ปยังไม่อายเลยอาจารย์แก๊ปทดเลขเนี่ยนะครับนะน้องก็ลบเลขเลยนะลบไปเลยครับลบไปเลยนี่ยืมมาเป็น57นะครับตรงนี้เป็น12อาจารย์ถามพวกเรานิดนึงพวกเราลบเลขยังไงอะพวกเราลบเลขยังไงฮะเดี๋ยวซูมมาตรงนี้พวกเราลบเลขยังไงครับหลายครั้งที่พวกเราทดเลขใช่ไหมเราทำไงฮะแล้วก็ยืมใช่ไหมครับยืมมาตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็นอะไรฮะ17ตรงนี้เป็นอะไรฮะ12อย่างนี้ใช่ไหมครับนะโดยปกติน้องบางทีเราไม่ต้องยืมขนาดนั้นก็ได้นะครับน้องยืมอย่างนี้เลยครับยืม58เหลือ57เลยเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ก็เป็น12เลย12ลบ6เหลือ6นะครับตรงนี้ก็เป็น57ลบ49เลยก็ได้เป็น86เลยอย่างงี้มั้ยฮะหลายคนต้องตั้งให้ตรงกันก่อนครับถ้าไม่ตรงทำไม่ได้ใช่มั้ยยืมอย่างนี้เลยครับยืมจาก58เหลือ57เลยนะครับบางคนบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นพอลบแล้วข้อนี้เพิ่มขึ้น86เพิ่มขึ้น86 86นะครับต่อมาตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ก้อนสีเหลืองตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ก้อนนี้น่ารักไหมครับก้อนนี้ก้อนกระต่ายนี้น่ารักนะครับแล้วทำไงต่อ100 99 95 86แล้วตัวต่อไปเท่าไหร่อ่ะบอกไม่ได้เห็นแล้วก็บอกไม่ได้ครับแต่เลขเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงนะครับลดลง100ไปเหลือ99 99มา95 95ไป86มันลดลงครับเราก็ลองทำอีกชั้นหนึ่งดูไหมลองทำอีกชั้นหนึ่งดูป่ะลองทำอีกชั้นหนึ่งดูครับ
100ไปเหลือ99ลดลงฮะลดลง1 99มา95ลดลงครับลบเลขดีๆนะลบเลขดีๆนะครับลดลง4นะครับ95ไปเหลือ86ลดลงครับลดลงเท่าไหร่ครับอันนี้ลดลง9ครับลดลง9พอทำถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องครับตัวต่อไปลดลงเท่าไหร่ครับถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยจะไม่รู้เลยแต่อาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้าใครเคยผ่านสนามสอบมาแล้วบ้างเนี่ยเคยทำข้อสอบเก่าๆมาแล้วบ้างเนี่ยนะครับน้องจะต้องคุ้นชินกับตัวเลขตัวนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องใช่ครับต้องคุ้นชินเลข1เนี่ยมันคือ1ยกกำลัง2ครับเลข4เนี่ยมันคือ2กำลัง2เลข9เนี่ยมันคือ3กำลัง2ไม่เขียนก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นตัวต่อไปมันก็คือต้องอะไรฮะ14กำลัง2ไม่ใช่14โทษ4กำลัง2นะครับ16กับ4มาปนกันเป็น14แล้วนะครับ4กำลัง2ตัวต่อไปต้องเป็น4กำลัง2 4กำลัง2ตรงนี้ครับมันก็ต้องเป็น16ก็เป็นลบ16คืออาจารย์เชื่อเลยว่าใครเคยผ่านสนามจริงมาเนี่ยต้องรู้นะครับต้องรู้เพราะนั้นตรงนี้เป็นลบ16นะครับคิดเลขนิดนึงคิดเลขนิดนึงไม่ใช่ตอบลบ16เลยนะครับนะทุกคนต้องดูตามสะพานนี้ครับอาจารย์ชอบเรียกว่าสะพานลักษณ์สารสินนะครับ86ลบ16เหลือ70ตรงนี้ต้องบวก70นะครับบวก70ก็คือตรงนี้เป็น582บวก70นะครับ582บวก70คำตอบข้อนี้คือ652 652อันนี้บวกไม่ยากนะบวก20ได้602บวกอีก50ครับได้เป็น652คำตอบข้อนี้คือ652ครับตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยตอบช้อยข้อ2นะครับวันนี้อาจารย์เห็นอยู่ส่วนใหญ่น่าจะได้อยู่นะครับนะอาจารย์ให้น้องเขาเรียกไงประเมินตัวเองอย่างนี้นะครับใครนั่งฟังอยู่ตอนเนี้ยนี่คือภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครที่กำลังตอบช้ากว่าเพื่อนหรืออาจจะไม่กล้าตอบในใจอยู่ทางบ้านและไม่กล้าพิมพ์มาไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้น้องประเมินตนเองว่าจากที่เพื่อนตอบมาเนี่ยเราตอบทันไหมอย่าโกหกตัวเองนะครับนะทำอะไรก็ตามอย่าโกหกตัวเองนะครับทันหรือเปล่าทันเพื่อนไหมถ้าไม่ทันน้องต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้น้องยังมีเวลาอ่านอยู่นะครับนะหรือว่าน้องจะรอสอบไปอีกปีนึงครับเหนื่อยอีกปีเอาไหมอ่ะไม่เอาแล้วนะครับนะปีนี้เอาให้ติดเลยปีนี้เอาให้จบเลยแล้วอาจารย์บอกเสมอว่าเส้นทางข้าราชการยังอีกไกลรีบสอบซะน้องจะสอบอย่างนี้ไปอีกสัก10ปีเหรอครับจะสอบไปอีก3ปีเหรอครับเส้นทางข้าราชการน้องยังอีกไกลนะครับคือมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับน้องรีบสอบบรรจุให้ได้ซะนะอาจารย์บอกลูกศิษย์ประจำครับเนาะเพราะนั้นพยายามนะครับเอาความเหนื่อยปีอื่นมาลงที่ปีนี้ให้หมดนะทุกคน2ข้อนี้ผ่านไปเรียบร้อยอนุกรม2คะแนนแล้วนะครับติ๊กคะแนนตัวเองไปต่อไป